อาวุธใหม่ M1887 สร้างความเสียหาย170บรรจุกระสุน2นัดอัตราในการยิง 0.45 และระยะ35 โอ้โถจะเอ็กโคไปไหนอันเนี้ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟร์กับผมเฟรเซอร์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:22 นแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของช่องเฟรเซอร์นะครับเอาล่ะเราก็มาอยู่ที่เมืองพีคนะตรงนี้นี่ต้องเก็บของให้ไวนะไม่งั้นจะมีคนมายิงถังระเบิดใส่เราอัดลมได้นะครับเอาล่ะจังหวะนี้เจอคนว่าไงพ่อหนุ่มยิงไปนี่แตกไปหนึ่งอะคิวแรกก็มาแล้วเอาล่ะก็ตัดฉากมาที่บ้านแตกนะฮะที่เมืองพีคนะครับกล่าวว่าจะอยู่เมืองพีคทั้งเกมเอาล่ะจังหวะนี้ได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ข้างในบ้านโอเคเจอละจังหวะนี้เขากำลังวิ่งมาหาผมดูแค่สกิดนะครับสกิดผมลดเลือดลดนิดหนึ่งแล้วแต่ก็เกือบตายเกือบตายโอเคหาคนกันต่อนะครับเมืองพีคนี่ตอนนี้กำลังเงียบอยู่เฮ้ยเจอ AK เรามีแล้วตอนนี้ต้องการสกานะครับอยากได้สกามากช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น AK แล้วนะฮะเฮ้ยเจอแม่สาวน้อยอ่ะเฮ้ยผีจีนอ่ะตามไปดีไหมเนี่ยตามหรือไม่ตามดีมันวิ่งไปแล้ว ตามหรือไม่ตามตามก็ได้วะเอาวิ่งไปไหนอ่ะไม่เห็นเฮ้ยมีคนยิงกันเฮ้ยเอาละขอแจมซะหน่อยดูดิจะเป็นยังไงลูกซองใหม่ M1887 จังหวะนี้นี่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมแรงมากสำหรับ M1887 นะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้ยินเสียงปืนจากข้างหน้าของเราเลยครับตอนนี้เราก็ได้สกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสกาท็อปเกมเมอร์ยิงไปหัวแตกไปดีครับโอ้โหหัวแตกไปเลยนิ่งๆอ่ะจังหวะนี้โอเคฮะตอนนี้ต้องวิ่งไปเก็บศพซะหน่อยเฮ้ยจังหวะนี้เจอกระบอกปืนลูกซองมาแต่ไหนไม่รู้ที่รู้คือหัวมักอึมาแล้วโอ้โหบล็อกไว้ได้ฮะจังหวะนี้ศึก M1014 ปะทะ M1887 นะฮะโอเคพันยาก่อนนะฮะเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นครับพ่อคุณเดี๋ยวเจอใจเย็นก่อนเดี๋ยวเอาไข่ไปกินก่อนนะโอเคไหมวิ่งแล้ววิ่งมาหัวมุมแล้วทุกคนดูไว้ศึกนี้ต้องมีฝั่งไหนพ่ายแพ้นะฮะสำหรับศึกวัดลูกซองกันยิงไปหน้าไม้อัปเดตใหม่แล้วนะจ๊ะอัปเกรดไม่ใช่อัปเดตนี่หน้าไม้อัปเกรดใหม่อะสามารถระเบิดได้อะติดยาพิษนี่ยิงไปจังหวะนี้เจ็บแล้วชาร์จบวกเลยนะไอหัวฟักทองจ่อยแคปซูลนี่อุ๊ยโอ้โหยิงไปนี่นะแตกไปซะโอ้โหเกือบแตกแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้โหพอดีได้อัพเกาะของเขามา2อันโอเคไปอัพเกาะกันก่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเกือบแตกแล้วเมืองพีคนี่ไม่ค่อยมีคนนะแต่เดือดเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วครับก็พ่ายแพ้กับฝั่งของ M10 ไม่ใช่ M1887 นะครับปืนใหม่นะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยพันยากันก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้ากำลังวิ่งมานะฮะเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยหวั่นใจแล้วเนี่ยโคตรตึงเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นไงเจอแม่สาวน้อยมาแล้วเฮ้ยเสร็จฉันละเฮ้ยมันยิงใครวะอ๋อมันยิงไอ้นั่นอยู่ที่แอดอกเอาละจังหวะนี้แม่สาวน้อยกำลังมาที่รั้วฮะยิงไปลูกซองใหม่ยิงไก่ได้นะแจ๊ะว่าไงโดดนี้ยังกับกบฉันจะไม่ให้เธอปล่อยลอยนวลไปหรอกนะจะยิงเธอเนี่ยว่าไงนี่แน่หัวแตกไปดิไม่แตกอ่ะหัวไม่แตกอ่ะเมื่อกี้ยิงตัวว่าไงพ่อหนุ่มอย่าเพือกสิคนกำลังยิงกันเนี่ย โอเคพันยากันก่อนนะโคตรตึงเลยเมื่อกี้
ค่ายนั้นยิงผมเข้าหัวนี่ผมแตกเลยนะเนี่ยปักโอเคตอนนี้หาคนกันก่อนนะตอนนี้หมวกผมก็เสียไปครึ่งนึงแล้วแต่ยังไม่แตกอยู่นะครับเหลืออยู่3คนสุดท้ายอีก2คนนะเป้าที่เราต้องการโอเคมันยิงอยู่ฝั่งนั้นครับผมมีคาตานะฟันไม่อยากจะฟันต้องใช้ปืนละเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นการรีวิวปืน M1887 นะครับปืนใหม่ที่เข้ามาเฮ้ยว่าไงเอ้าเฮ้ยวาร์ปได้เฉยวาร์ปได้เฉยเฮ้ยมีคนวาร์ปอ่ะจะโปหรือไม่ผมไม่รู้นะครับที่รู้ๆคือผมต้องยิงให้หมดเหลือแต่ผมคนเดียวที่ต้องได้ที่1ในเกมนี้โอเคจังหวะนี้โคตรตึงเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะฮะอีกตัวหนึ่งผมรู้แล้วนะอยู่บ้านแตกเมื่อกี้ผมยิงมันได้ไม่ได้มั้งยิงถูกฝาพลังบ้านโอเคเมื่อกี้ผมเห็นมันอยู่ตรงนี้นะแต่ไปไหนวะผมมีปืนลูกซองใหม่เนี่ยขอ10คิวก็ว่าจะเอา10คิวอ่ะแต่มันเหลืออยู่2ตัวสุดท้ายแล้วถ้าฆ่า2ตัวสุดท้ายได้ก็ประมาณ9คิวนะครับโอเค9คิวก็เอาอ่ะเพื่อคลิปแรกนะเออโอเคคลิปแรกต้องมาแล้วคลิปแรกเจิมซะหน่อยโอ้โหวันใจเหลือเกินนะจังหวะนี้เสียวหลังเข้าหลังนี่คือว่าอนาถมากนะฮะบ้านแตกก็ไม่มีนะเฮ้ยคนเมื่อไรน้องจะนั่งขี้อยู่กกไหมนี่โอ้โหมานั่งขี้อยู่กกไหมหอมจริงเลยนะกินเนี่ยเออขอโทษขออภัยทุกคนที่กำลังกินข้าวดูเนี่ยนะเอาละจังหวะเฮ้ยนั่งขี้อยู่บนหลังคาเหรอยิงไปหัวแตกไปดีครับโอ้โหนี่ฮะที่หนึ่งอยู่แล้วฮะโอ้โหที่หนึ่งถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆให้มารับชมกันเยอะๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันได้สำหรับวันนี้เฟเซอร์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ